ดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่ข,ข่าวบุญนิวส์ประจำวันพุทธที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง f a c e b o o k c o m บ b u n n e w s t v ครับและในวันนี้นะครับเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่าง อีกทั้งข่าวสารในเวดวงพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมทั่วโลกอีกเช่นเคยครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ข่าวแรกในช่วงนี้นะครับสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการสวดมนต์เข้าพรรษาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาครับโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาณบริเวณหน้ารัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิก,กชนจํานวนกว่าพันคนได้เข้าร่วมโครงการสวดมนต์ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาทรงวุฒิชยวุฒโธเมตานำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปรวัตนสูตรและนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์พระมหากิติกิติยาโนหัวหน้ากองเผยแผ่ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาดเรื่องพุทธศาสนิกชนต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีใจความโดยย่อว่าเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษา ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนควรงดเว้นจากอบายมุกทั้งหลายเช่นการงดดื่มเหล้าของมึนเมาต่างๆงดเที่ยวกลางคืนและการพนันทุกชนิดเพราะสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นทางมาแห่งความเสื่อมซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราเป็นชาวพุทธที่ดีควรง,งดเว้นจากอบายมุกทั้งปวงให้เชื่อในคําสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ให้รักษาศีลตามกำลังความสามารถของตนที่จะปฏิบัติได้คือศีลหและศีล8เมื่อรักษาศีลแล้วต้องมีความเคร่งครัดจะทำขาดตกบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ต้องเชื่อในกฎแห่งกรรมเมื่อเราเชื่อในกฎแห่งกรรมแล้วจะไม่ทุกข์ร้อนอะไรยามเราประสบความลำบากก็ให้คิดว่าเป็นกรรมเก่าที่เราได้กระทำเอาไวา้เช่นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่สแสวงหาบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่หลักที่ดีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรจะปฏิบัติอย่างถูกต้องสําหรับโครงการสวดมนต์เข้าพรรษานี้จัดขึ้นทุกวันจันทร์และวันอังคารตลอดในช่วงเข้าพรรษาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมสั่งสมบุญสําหรับพุทธศาสนิกชนท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการสามารถเดินทางมาร่วมสวดมนต์ได้ที่บริเวณหน้ารัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย ในเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีครับมีความรู้สึกปิติยินดีกับการได้ทำบุญสวดมนต์แล้วมันมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองและครอบครัวและการหน้าที่การงานทำให้จิตใจเราสงบร่มเย็นมีความสุขทุกครั้งที่เราได้มามันมีความรู้สึกสบายใจจิตใจผ่องใสทำคิดทำอะไรก็จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะพระพุทธศาสนาทำให้คนเป็นคนดี ทุกทสิ่งทุกอย่างที่ทํามันต้องทําด้วยตัวเองการสะสมบุญต้องสะสมด้วยตัวเองมันมีความรู้สึกปิติยินดีในการสวดมนต์ทุกครั้งที่เราได้มาสวดมนต์หรือมาฟังพระเทศไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องพระพนะุทธศาสนาทำให้ทุกคนมีจิตใจที่ผ่องใสและเบิกบานมีความสุขกับทุกอย่างที่เราตั้งใจคิดดีทำดีได้ดีไอชาวมอญพม่าที่เมียนมาของเรา ในเมื่อวัดธรรมากายนี้ที่เราเข้าบรรษาแล้วอยากให้ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านได้เรียนเชิญเข้ามาที่นี่วัดที่นี่ดูและเจริญสงบใจของเรานิ่งขอให้เราสบายใจขอเดินเข้ามาที่ทางวัดธรรมากายนี้เมินก็จิตใจเราสงบดียื่นขึ้นที่เรามาอยู่ประเทศไทยนี้พมอยู่มา20ปีนะครับไม่เคยเข้าวัดว่าเลยช่วงนี้ ทางทีมงานของเราก็เลยผู้นำของเราพามาที่นี้ผมก็ดีใจมากเลยครับที่ได้เข้ามาวัดธรรมกายนี้เขาให้เรียนชาวเมียนมาชาวมอหลังจากที่เข้าวันศานี้เขาให้เรียนเข้ามาเยอะๆครับผมดีใจมากครับที่ได้โอกาสเข้ามาวัดธรรมกายนี้ครับปีที่แล้วก็มาสวดมนต์ปีนี้มีโครงการนี้มาอีกก็เลยมาร่วมโครงการค่ะทำแล้วก็มีความสุข คืออยากหาบุญเพิ่มเติมให้กับตัวเองในช่วงวันเข้าพรรษานะคะก็เป็นโครงการที่ดีค่ะสวดแล้วใจใสใจสบายค่ะตอนนี้ก็นั่งธรรมะนั่งสมาธิได้ดีต่อเนื่องมาตลอดค่ะตัวเบาตัวหายตัวขยายทุกวันแล้วก็อพอดีเป็นช่วงเข้าพรรษาแล้วก็เป็นโครงการที่หลวงพ่ออยากให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงธรรมตอนนี้ก็ทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดค่ะ ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาร่วมสวดมนต์ทำกิจกรรมดีๆให้กับตัวเองเพิ่มบุญให้กับตัวเองนะคะจะได้มีสิ่งดีๆในชีวิตเกิดขึ้นกับเราตลอดไปนะคะบุญคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอย่างแท้จริงขอเชิญชวนท่านนะคะให้ได้ร่วมสวดมนต์ไม่ว่าจะช่วงเข้าพรรษาหรือหลังออกพรรษาแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมบุญนี้ด้วยกัน ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในช่วงข้อพัรษานี้เพื่อเป็นการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ยิ่งยวดขึ้นไปและทุกท่านยังได้ระลึกนึกถึงคุณอันประเสริฐของพระบรมศาสดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ข่าวต่อมาครับอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่อภิธรรมบัณฑิตอภิธรรมมหาบัณฑิตและนักศึกษาที่สอบอภิธรรมผ่านในทุกๆชั้นเรียน ในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2,561อีกทั้งยังได้จัดทำบุญพักศีนานุปทานอุทิศแด่บูรพาจารย์ผู้มีอุปการะคุณต่ออภิธรรมมหาวิทยาลัยครับโดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพิมลภาวนาพิธานรองเจ้าคณะเขตบางกอกน้อยวัดระคังโคศิตารามรองผู้อำนวยการอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายพระตาหารเพลนถวายเครื่องธยธรรมและพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่บุรพาจารย์ซึ่งในปีนี้ครบรอบ106ปีชาตการและ53ปีมรณาการของพระอาจารย์สัตรธ,ธรรมโชติกะธรรมจริยะผู้เป็นอดีตอภิธรรมป่าโมกแห่งอภิธรรมมหาวิทยาลัยและอุทิศแด่บูรพาจารย์มีพระเดชพระคุณพระศรีคำภีรยาน ถวันยาณจารีพระประหลัดองค์อาจประภัสโรเป็นต้นจากนั้นท่านประธานสง์ได้เมตตามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษาอภิธรรมบัณฑิตและอภิธรรมมหาบัณฑิตพร้อมด้วยนักศึกษาที่สอบผ่านระดับนักศึกษา9ชั้นได้แก่จุอาอภิธรรมมิกะตรีโทเอมัชิมะอภิธรรม,มิกะตรีโทเอมหาอภิธรรม,มิกะตรีโทเอ ในการนี้คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรและนักศึกษาอภิธรรมจากวัดพระธรรมกายซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักเรียนพระอภิธรรมวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายปัจจัยสนับสนุนการศึกษาพระอภิธรรมบัณฑิตแด่พระเด็พ,พระคุณพระธรรมทีรราชมหามุนีเที่ยงอักธรรมเถร,ระเปลี่ยนธรรม9้าประโยคผู้อำนวยการอภิธรรมมหาวิทยายลัยแห่งประเทศไทยเจ้าอาวาสวัดรังโคสิตารามสำหรับในปี2561 มีสำนักเรียนส่งนักศึกษาเข้าสอบ11สำนักเรียนมีผู้สอบผ่านในภาค1จํานวน253ท่านภาค2จํานวน324ท่านมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับสูงสุดเป็นอภิธรรมบัณฑิตจํานวน15ท่านเป็นอภิธรรมมหาบัณฑิตจํานวน14ท่านโดยในปี2561สํานักเรียนอภิธรรมวัพรธรรมกายมีนักเรียนสอบได้จํานวนทั้งสิ้น88ท่านครับ ถือว่าการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการศึกษาที่ประเสริฐอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะคณะพระภิกษุสามเณรจะได้นำหลักธรรมเหล่านี้มาเผยแผ่และมาพร่ำสอนให้กับญาติโมยมญาติโมยโมก็จะได้นำธรรมะเป็นที่ยึดเหนียจจ่ยวจิตใจเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตต่อไปอีกด้วยนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันที่ข่าวต่อมาครับกับทางด้านของทุดงคสสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดกิจกรรมงานบุญประจำเดือนกร,รกฎาคม พร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและพิธีหล่อเทียนพรรษาครับโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในก่อนที่จะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบาร,รมีเป็นลำดับต่อไปเมื่อทุกท่านใจผ่องใสดีแล้ว ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าประจำเดือนกรกฎาคมโดยท่านเจ้าภาพทอดผ้าป่าในวันนี้คือครอบครัวสีสว่างซึ่งผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าได้แก่เด็กชายกล้าตะวันและเด็กหญิงจินดามณีสีสว่างส่วนพิธีถวายเทียนพรรษาโดยกัลยานมิตรปราณีอารีมิตรได้นำกล่าวคำถวายเทียนพรรษาด้านเด็กชายกฤิภาสและเด็กชายวีรวิทย์กาญจนารันได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นคณะท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายดอกไม้และเครื่องทยธรรมแด,ด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมถวายปัจ,จัยและทยธรรมแด,ด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เพื่อรวมบุญทอดผ้าป่าและหล่อเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ตลอดพรรษานี้จากนั้นเป็นพิธีปรวรณาเจ้าภาพกองกฐถินล้านานาสามคัคคีประจำปีพุทธศักราช2562 โดยเจ้าภาพได้ตั้งใจมารับใบปรวรรณาจากท่านประธานสงฆ์เพื่อตั้งผังสําเร็จในการเป็นเจ้าภาพกรถิ่นล้านนาสามัคคีในปีนี้ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ก่อนที่จะได้นําสาธุชนอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษาและได้ไปหย่อนแผ่นเทียนเพื่อนําไปหลอ่อเป็นประทีปบูชาพระรัตนตรยัยด้านหน้าสภาธรรมกายล้านนา ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันย่อนแผ่นเทียนและร่วมหล่อประทีปธรรมประจาพรรษาที่ด้านหน้าสภาธรรมกายล้านนาครับส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีปลูกต้นสนมงคลด้านหน้าถาังเข้าทุดงคัสสถานล้านนาบริเวณด้านหน้าหอเทียนเมื่อท่านประธานสงเดินทางมาถึงศูนย์กลางพธิธีก็ได้นําสาธุชนนั่งสมาธิพร้อมทั้งนําอธิษฐานจิตปลูกต้นสนมงคลเพื่อปรับทัศนียภาพให้ร่มรื่นและสวยงาม โดยต้นสนนี้จะเป็นแนวนำสายตาทุกท่านได้มองมายังหอเทียนให้มีความเด่นเป็นสง่ามากยิ่งขึ้นซึ่งกิจกรรมงานบุญในวันนี้เป็นการรวมใจของคณะกัละยาณมิตรผู้นำบุญทั่วทั้งภาคเหนือที่ทุกท่านได้มาร่วมกันทอดผ้าป่าและหล่อเทียนพรรษารวมถึงปลูกต้นไม้เพื่อสร้างทัศนียภาพให้กับหอเทียนด้วยความปลื้มปิติเบิกบานใจในบุญเป็นอย่างยิ่งครับ มีพุทธศาสานสุภาษิตบทหนึ่งนะครับที่กล่าวไว้ว่าสุขโขปุญญาสัอุจโยการสั่งสมบุญนั้นนําความสุขมาให้เชกเช่นเดียวกับยอดกัละยนานมิตรผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนเพื่อเป็นการเติมความสุขและความสําเร็จให้กับชีวิตของเรานั่นเองนะครับ ในช่วงเวลานี้ครับคุณผู้ชมบุญนิวส์มีสถิติ10อันดับภายในประเทศอีกทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้ร่วมการสวดมนต์ในบทธรรมจักกับเปรวัตนสูตรไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันครับว่าจะมีจังหวัดใดบ้างที่ติดท็อป10ครับสำหรับยอดการสวดมนต์บทธรรมจักกับเปรวัตนสูตร10อันดับในประเทศมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดนครราชสีมา อันดับที่3จังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดกาลสินอันดับที่6จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่9จังหวัดสุโขทัยและอันดับที่10เป็นของจังหวัดกาญจนบุรีครับส่วนสิบอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นครหลวงหนึ่งอันดับที่สองนครหลวง14 อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง7อันดับที่5แก้วภูทร8อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง17อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10เป็นของนครหลวง12ครับเพ่งขอกราบอนุมโมทนาบุญกับยอดกเรยาณมิตรผู้นำบุญทุกๆจังหวัดนะครับที่ได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในยอดประวัติศาสตร์ การสวดมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาโดยเฉพาะบทธรรมจักกับปวัตนสูตรนี้เป็นบทประมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้นั่นเองนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกับภาพบรรยากาศดีๆนะครับรวมทั้งกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและภาพกิจกรรมของน้องๆเยาวชนที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญโดยสถานที่แรกนะครับนั่นก็คือทุดงคัสถานพิษณุโลกมีการจัดพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติ ทางด้านของทุดงคัสถานชัยบาดานได้จัดอบรมศิลธรรมให้กับน้องนองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำนารายส่วนที่โรงเรียนรังสิตวิทยาก็มีกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่เนื่องในวันอาสาฬหาบูชาณวัระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้เริ่มกันที่งานบุญณทุดงคัสถานพิศณุโลกโดยพิธีกรรมภายในงานบุญเริ่มโดยท่านประธานเอกทอดผ้าปา่านำโดยกัละยาณมิตรพันตํารวจโทหญิงเรนูศรีพิรม และอาจารย์เพชรรัตพุทธสุชาพร้อมด้วยคณะท่านเจ้าภาพทุกคณะและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันอัญเชิญริ้วขบวนพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตท่านประธานสงฆ์ได้เมตานำบูชาพระรัตนตรยัยอารัธนาศีหาและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเตรียมรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้วร่วมกันทอดพระป่า โดยมีกลัลยนณมิตรพันตำรวจโทรหญิงเรนูศรีพิรมและกลัลยนณมิตรอาจารย์เพชรรัตนพุทธสุชาได้นำกล่าวคำถวายทอดพระปา่านอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคและพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมหลังจากนั้นท่านเจ้าภาพทุกคณะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมและรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงส่วนผู้มีบุญทุกท่าน ได้รวมกันถวายเจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ส่วนในช่วงบ่ายทุกท่านได้รวมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัฒนสูตรพร้อมทั้งได้นั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่อาจารย์ลาว,วันสุขสง์ประธานศูนย์กยัลยาณมิตรพิษณุโลกประ,าาะาธ,ธานหล่อเทียนพันษาจะได้กล่าวคําอธิษฐานหล่อเทียนพันษาจากนั้นคณะท่านประธานและคณะเจ้าภาพทุกคณะได้ร่วมกันหย่อนเทียนสุวรรณนิธิเป็นปฐถมเริ่ม ตามด้วยสาธุชนก็ร่วมกันย่อนเทียนสุวรรณนิธิด้วยความเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งครับทางด้านนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่1นถึงหโรงเรียนอนุบาลลำนารายจังหวัดลบบุรีได้เข้าอบรมศิลธรรมซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นัทชัยคันทวโรพระอาจารย์รัฐศาสตร์ชยะนันโทเมตตาให้การอบรมในครั้งนี้โดยพระอาจารย์ได้นําน้องๆทุกคนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัฒนสูตร พร้อมทั้งได้เทศสอนธรรมะเรื่องของศีลห้ากฎแห่งกรรมก่อนที่น้องๆจะได้เข้าฐานฝึกกิจกรรมทำความสะอาดฐานฝึกการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและฐานการฝึกการจัดระเบียบสิ่งของเพื่อให้น้องๆทุกคนยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมอบรมต่างกล่าวว่าการเข้าอบรมในครั้งนี้นั้นไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดเพราะได้รับความรู้มากมายและสิ่งสำคัญได้รับฟังธรรมะที่มีประโยชน์จากพระอาจารย์ ที่จะนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจําวันได้โดยเฉพาะกับการเรียนนอกจากนี้หลายคนยังมีความตั้งใจที่จะกลับไปนั่งสมาธิที่บ้านอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับโรงเรียนรังสิตวิทยาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเนื่องในวันอาสารหาบูชาครับทางด้านของโรงเรียนรังสิตวิทยาก็ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเนื่องในวันอาสารหบูชาประจําปีพุทธศักราช2562นะครับณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6จำนวน168คนโดยนักเรียนได้เข้ากราบสาการะพระประธานณอุโบสถพระไตรปิฎกหลังแรกของโลกจากนั้นครับได้ร่วมกันถวายพัตนาหารและถวายกระเช้าดอกไม้รวมทั้งฟังธรรมะจากพระอาจาร,รย์ในเรื่องของกฎแห่งกรรมและความกระตันยูก่อนที่นักเรียนทุกคนจะได้ร่วมกิจกรรมในการหล่อเทียนพรรษามหามงคลบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และรับชมภาพยนตร์สามมิติ ซึ่ง,น,งน้องนักเรียนทุกคนนะครับก็ต่างเต็มที่ในทุกๆก,กิจกรรมที่เกิดขึ้นและอยากจะให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกต่อไปครับคุณผู้ชมครับการเรียนรู้ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่มีแต่ในห้องเรียนเท่านั้นนะครับเราจะเห็นภาพจากหลายๆโรงเรียนที่จัดกิจกรรมทัศนศึกษาพาน,นักเรียนไปร่วมกิจกรรมไปเรียนรู้สิ่งต่างๆนอกสถานที่นั่นถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ดีเลยทีเดียวครับและในช่วงนี้ครับเราจะได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ว่ามีกิจกรรมงานบุญอะไรบ้างสามารถติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญได้ในช่วงเว r ร์นิวสกับคุณปาริชาติการาเกตครับ สวัสดีค่ะสำหรับช่วง World News ในวันนี้นะคะเราไปร่วมชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาบุญค่ะกับกิจกรรมงานบุญดีๆที่จัดขึ้นที่วัดภาวนาซานเดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดพิธีถวายคิลานะเพตร์และพิธีทอดพระป่ายุวกัลายนานมิตรเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะ สำหรับพิธีกรรมภาคสายเริ่มด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรพร้อมทั้งนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวา,วายขิลานะเพศัตโดยมีกัลายาณมิตรจินดาแก้วมหาวงและเด็กชายโคดี้แก้วมหาวงเป็นผู้แทนกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัาหารเป็นสังฆทานมีกัลายาณมิตรตัทธ ธานีหานสนะและกัลลายนามิตรอานน์จันทวงศีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นท่านประธานสงได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสง ในภาคบ่ายเริ่มด้วยริ้วขบวนผ้าป่ายุวกัลยาณมิตรและคณะผู้มีบุญเข้าสู่ศูนย์กลางพธิธีจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าสามคัคคีโดยมีกัลยนานมิตรแคทเธอรีนแก้วมหาวงและเด็กชายไคยโอแก้วมหาวงเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายธัยธรรมมีเด็กหญิงโคด้าแก้วพิทูลและเด็กหญิงแอบบี้แก้วมหาวงเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีจุดเทียนพรรษามหา ลซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติและรอยยิ้มแห่งความประทับใจของท่านเจ้าภาพและสาธุชนที่มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะและทางด้านวัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กนะคะได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรัน์อนันตชัยถวายเป็นพุทธบูชาค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระพิสุสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้เมื่อถึงเวลาสว่างผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนอันเชิญเทียนพรรษามหามงคลเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายทเทียนพรรษามหามงคลโดยมี กัลเยนณมิรมาลีแมดเซนและกัลยนณมิตรอัมคาสะทองเทียนเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานมีกัลยยนมิตรมุกดาว,วนรณชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันร์อนันตชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษามหามงคลโดยประธานเอกนำจุดเทียนในครั้งนี้คือกัลยนมิตรอัมคาสะทองเทียนกันลยยนมิตรมาลีแมทเซนและกัลยนมิตรมุกดา วรรณชัยตามด้วยคณะประธานรองได้นำจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษามหามงคลถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะพระภิสุสงฆ์และในโอกาสนี้พระภิสุสงฆ์ได้ให้โอวาทปกินกะธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้มีบุญทุกท่านได้สั่งสมบุญให้ได้บุญอย่างตลอดต่อเนื่องก่อนที่พระครูวิเทศจินดาพรและพระภิสุสงฆ์จะได้ สาธุชนผู้มีบุญหล่อเทียนพรรษามหามงคลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงพร้อมทั้งได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพุทธฮัมบวกประเทศเยอรมนีค่ะได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่นค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาวัดพุทธฮัมบวกประเทศเยอรมนีได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น โดยพระอาจารย์ได้นำชาวท้องถิน่นปฏิบัติธรรมเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงพร้อมทั้งได้พูดถึงความสำคัญของสมาธิในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ทุกท่านยังได้เรียนรู้การทำสมาธิเบื้องต้นและได้รับประสบการณ์เบาสบายผ่อนคลายมีความสุขในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้และภายหลังจบโครงการหลายท่านตั้งใจจะกลับไปนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องที่บ้านและถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการนี้อีกค่ะ คุณผู้ชมคะการที่เราได้เห็นภาพกิจกรรมงานบุญดีๆที่จัดขึ้นที่วัดพระธรรมกายในต่างประเทศนะคะนับว่าเป็นภาพที่น่าชื่นชมแล้วก็ควรค่าแก่การอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งคะ่ะทําให้พวกเราได้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธนะคะแม้จะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ก็ยังให้ความสําคัญกับการสั่งสมบุญแล้วก็มาช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไปสําหรับโบนิวส์ในช่วงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีคะ่ะ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัละยาณมิตรผู้มีบุญทั่วโลกด้วยนะครับที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องแม้ว่าตัวจะอยู่ห่างไกลแต่ว่าใจไม่เคยห่างบุญและที่สําคัญทุกท่านยังใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นสิ่งล้าค่าเป็นเข็มทิศในการชี้นําชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องอีกด้วยครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่าน คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางด้าน facebook.com/bunnewsTV และทาง YouTube channel ได้ที่บุญนิวส์นะครับส่วนท่านใดต้องการติดต่อผ่านมายัางรายการก็สามารถใช้ช่องทาง e ี a i l address ได้ที่ tvdmcnews@gmail.com และทางไลน์ ID ได้ที่บุญนิวส์ทีวครับสามารถกลับมาพบกับบุญนิวส์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสาหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ